สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาเจอกันในซีรีส์ Incredibox เพลงสุดมันอีกแล้วครับน้องๆและก็จะมีเควสอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเควสอะไรนั้นนะครับก็ไปติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่จิ๊บต้องขออภัยนะครับสำหรับการที่พี่จิ๊บบางทีอาจจะทำเควสได้ไม่ทันใจน้องๆนะครับมอดมันเยอะมากแล้วพี่จิ๊บก็มีคลิปอื่นต้องทำด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับแต่พี่จิ๊บจะทยอยทำให้น้องๆทุกคนแน่นอนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ทวงกันมาแล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวไปช่วงตอบคอมเมนต์น้องๆครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มีเควสมาจากน้อง Infinix Smart 9136นะครับซึ่งเป็นรูปที่หล่อมากนะครับเขาเขียนมาว่า Incredibox Optophobia นะครับซึ่งพี่จิ๊บเห็นมานานแล้วล่ะครับสำหรับน้องท่านนี้นะซึ่งขอพี่จิ๊บมาหลายรอบแล้วนะครับไปหลายคลิปเลยพี่จิ๊บก็ไม่ได้ทำไม่สักทีบอกว่าจะทำนะและคลิปล่าสุดก็ยังถามอีกนะพี่จิ๊บก็อับอายเลยนะครับทนไม่ไหวต้องมาทำให้น้องนะครับจนน้องรอไม่ไหวแล้วนะครับน้องๆ น่าจะไปจากช่องพี่จิ๊บแล้วนะครับโอเคออกโตโฟเบียก็ออกโตโฟเบียนะรู้สึกว่าจะมีคนมาดันคอมเมนต์น้องเขาด้วยนะครับน่าจะอยู่ที่คอมเมนต์อื่นนะครับบอกว่าดันไม่รู้ดันอะไรนะครับดันตูดโอเคไปดูกันออกโตโฟเบียครับผมโอเคครับออกโตโฟเบียมาเลยนะครับมอดนี้จะเป็นยังไงไปชมกันแฮะโยและโผล่ออกมาอีกแล้วครับด้านหลังเป็นรูปดวงตานะเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามีสตอรี่ไหมไม่น่าจะมีนะมุกดวงตานะครับแล้วก็มีเสียงอยู่20เสียงซึ่งเราจะไล่ไปทีละเสียงเลยนะเสียงที่1นะครับนี่นะคนพันมัมมี่โอเคเป็นบิดกองฮะกองธรรมดาโอเคเป็นจังหวะแบบนี้นะคนที่สองปึ๊บโอ้หมอนี่เฮ้ยโอ้ทำไมมันเร็วเป็นจะเรียกว่ากองไหมถ้าเป็นบีทแล้วกันนะเป็นตัวให้จังหวะนะครับตัวที่สองตัวที่สามปากคว่ำเอ้ยยะอืมอันนี้เป็นแฉแบบเร็วๆบ้างแต่ว่าแต่ละตัวก็คือน่ากลัวเฮ้ยเหมือนมันมีสตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่เขาไม่ได้กดให้ดูนะแต่ว่ามันมีเติมขึ้นมาว่าเนี้ยออกสิว่ะลืมสังเกตเลยตัวที่สามเนี้ยทำให้เกิดสตอรี่ขึ้นมานั้นเนี้ยเอาตัวที่สี่ครับเป็นเหมือนกับอะไรเนี่ยเที่ยวเหรอโอ้อุ้ย What? น้องๆฟันกระทบครับตัวนี้พี่ชิปชอบว่ะ huh? มันเหมือนมนุษย์โบราณนี่ดูดิตามันอ่ะโอ้ยฟันจะหักปะเนี่ยโอเคตัวที่ห้าครับปึ๊บวุ้ชอบจริงเลยหน้าดำโอเคตัวที่ห้านะ5กับ3นะครับช่วยพี่จิ๊บจำหน่อยนะโอเคเนี่ยฮะ5กับ3โอเคตัวที่6แว๊บโอ้ดูที่ตานี่มีเกตอยู่นะครับบอกพลังงานอยู่แล้วเนี่ยเบสนะเบสซินลึกๆนะครับโอเคตัวนี้ก็อยู่ในสตอรี่ว่ะ1 5 3ใช่ไหมโอเคตัวถัดไปนี่รูปดวงตาเลยโอ้เฮ้ยตัวนี้เท่ดีว่ะมีโซ่ด้วยนะครับเป็นซินนะสินเบสเบาๆครับโอเคถัดไปดูรูปแล้วน่าจะหน้าหลอนอยู่แล้วเนี่ยดูสิเฮ้ยโอ้โหหน้ากากพังเฮ้ยโอ้เฮ
เสียงนี้คือจะเสียงเหมือนฟ้าร้องไหมอะแต่ไม่ใช่หรอกงูนะถัดไปครับแวบโอ้โหหน้าเละอีกแล้วเฮ้ยน้องๆตัวนี้แนะนำนะใส่หูฟังนะครับขนลุกว่ะขนลุกจริงๆเสียงมันแบบลำหน้าเป็นหลุมด้วยนั่นน่ะหน้าแหกนะน้องๆตัวนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ความหลอนนี่ให้เต็มครับโอ้ยขนลุกตัวถัดไปเฮ้ยเหมือนเป็นซินคีย์บอร์ดนะฟังดูแล้วเพลงหลอนแน่นอนครับบอกเลยนะว่าม็อดนี้นะครับน้องๆชอบจัดม็อดหลอนให้พี่นะบอกเลยนะโอ้ตัวนี้ครับเหมือนสตอรี่หรือเปล่าโอ้ไม่อยู่แฮะแต่มันอยู่หน้าปกนะตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเมโลดี้แปลกๆไหมน้องๆว่าเหมือนคีย์แปลกๆนะโอเคถัดไปครับโอ้มนุษย์ตายอีกแล้ววะตาบนตาล่างเฮ้ยเสียงดีนะชอบชอบชอบใส่หูฟังด้วยน้องเอาปั๊บ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 ภาษาอิเล็กทรอนิกส์อะสังเคราะห์นะครับถัดไปฟืบโอ้ตัวนี้คีย์บอร์ดใช่ไหมเนี่ยหรือเปียโนเหมือนเด็กหัดเล่นเปียโนอะอะไรอยู่เนี่ยยังสงสัยอยู่เนี่ยเป็นเพลงสนุกยังไงอยู่เนี่ย huh? แต่นะเอามารวมๆกันอาจจะสนุกก็ได้นะปึ๊บโอ้ตัวนี้สตอรี่ฮะโอ้โหเย้เจ๋งว่ะโอเคหลอนอีกแล้วนะถัดไปปึ๊บโอ้โหมันดีเฮ้ยถ้าเสียงดีไอ้พี่ชิปชอบเสียงแบบนี้นะเสียงแบบอารมณ์เฮ้ย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 ไอ้หัวมันแกว่งไปเรื่อยเลยว่ะเออเสียงมันให้ความเป็นเนเชอรัลนี่ครับเป็นแบบเออว่ะชอบชอบชอบบอกไม่ถูกว่ะโอเคถัดไปครับนี่นี่สายฮิปฮอปวอคอลนักร้องของเราโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าร้องเพลงไหมเนี่ยเหมือนร้องอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับโอ้ตัวเนี้ยโอ้อีกแล้วนี่มันอารินอายโยหรือเนี่ยฮะตัวนี้โอ้ยเฮ้ยไอ้หมอนี่ดูดิน้องไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยอารินายโยหรือเปล่าวะต้องมาใส่โอ้โหตัวนี้ตาโตมากเฮ้ยอยู่ในสตอรี่เลยนะตัวนี้นะครับเออพี่ชิปลืมสังเกตหลายตัวนะเนี่ยเออเออร้องเพลงนะเอาละอุ๊ยตัวร้องสุดท้ายนะครับหัวมันโดนฟันมั้ยเนี่ยคว้าแล้วว้าแล้วเชียวอูดูดิน้องๆหัวมันแยกออกมาโอ้โหแต่ละตัวเนาะมอดนี้ถัดไปครับดวงตาเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกดวงตาเป็นหน้าต่างหัวใจโอ้ย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 น้องน้องโอ้ยดีๆตัวนี้โอ้น้องน้องขนลุกแบบรัวๆว่ะเฮ้ยขออีกทีน้องน้องเฮ้ยน้องน้องเสียบหูฟังแล้วเปิดสูตรครับพี่จิ๊บแนะนำตัวนี้ให้ทนได้บ้าง
โอ้โหเฮ้ยอุ้ยตัวนี้เดี๋ยวไอ้หนูโอ้ยใครแนะนำมาเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้คือหล่อนที่สุดเลยนะตั้งแต่ที่ดูมานะครับทั้งเสียงทั้งภาพขนลุกรัวเลยว่ะเฮ้ยมันอยู่ในสตอรี่ป่ะเนี่ยไม่มีว่ะเอาละโอเคเดี๋ยวจิ๊บจะลองทำสตอรี่ดูนะจำไม่ได้ว่าตัวไหนบ้างวันนี้ขอไล่ดูก่อนนะมันไม่ให้ดูสตอรี่ด้วยนะแค่ต้องใช้ความจำอะเอาแล้วอะโอเคเบิกเนตรดวงตาแห่งสตอรี่มาแล้วเฮ้ยดูสิอ้าวไม่ได้เหรอให้ดูสีเขียวเฉยๆแล้วว่าไอ้บ้าเอ้ยสตอรี่ยังไม่มาน้องๆแต่ไอ้หมอนี่มันยืนเฉยๆว่ะไม่ร้องเลยเหรอฮะอะไรวะเดี๋ยวขอใส่ตัวหล่อนเข้าไปหน่อยดินี่แน่นี่ก็ถือว่าเป็นการมิกไปเลยแล้วกันนะเอาวะมาเฮ้ยดูแต่ละตัวน้องโอ้ยเฮ้ยแปลกๆว่ะมอสเนี่ยมันเหมือนมีความลับซ่อนอยู่ไอ้บ้าเฮ้ยเองมันเปลี่ยนไปวางน้องปกติไอ้หมอนี่มันต้องร้องอีกแบบไม่ใช่เหรอผีหลอกแล้วตัวเอาเนี่ยใส่เข้าไปเออโอ้อันนี้คือบอกตรงนะอยู่ในระดับต้นๆของผีหลอกของพี่จิ๊บเลยนะครับความน่ากลัวนะระดับสูงมากกว่าไอ้นี่ออกทางมันเนี่ยไอ้นี่โอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวขอเอานี้ดีกว่าเฮ้ยอันไหนนะนี่เฮ้ยมาแล้วว่ะตัวนี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูฝีมือการมิกไปจิ๊บไม่รู้เรื่องวะยอมรับเลยอ่ะมดเนี่ยฮะแต่ละอันเนาะเออโอเคเดี๋ยวขอลองอีกแบบนึงนะครับแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวขอลองแบบเป็นมีเปียโนนะลองดูสิเฮ้ยเอาเนี่ยเอาเอ้าเฮ้ยเต็มอีกแล้วว่าอะไรวะสีเขียวไอ้นี่ไม่เกี่ยวแค่นี้ก็คือหล่อนแล้วนะ3ตัวเนี้ยรวมพลังก็หล่อนแล้วว่ะเอ้าเฮ้ยอะไรวะของมันวะเออเหมือนมันค้างอยู่เมื่อกี้เอาลองดูนี้อีกรอบนึงเนี่ยโอเคครับความหลอนของมอสนี้มาอีกแล้วนะครับออคโตโฟเบียนะครับขอบคุณน้องๆที่แนะนำความหลอนมาให้พี่ทิพย์ยามค่ำคืนนะพี่ชอบมากนะครับความหลอนความโรคจิตอย่างนี้นะดีใจนะครับน้องๆที่น้องๆเห็นค่าของความหลอนนะครับชอบมากพี่จิ๊บชอบความหลอนเนี่ยโคตรชอบเลยเออเหมือนแบบโรคจิตนะ
อันนี้อันนี้โอเคประมาณนี้ครับต้องขอบคุณนะครับน้องๆที่กรุณาแนะนำพี่ชิปมานะสำหรับมอดนี้นะครับออคโตโฟเบียนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ชิปเกมเมอร์ไว้ด้วยนะเดี๋ยววันหลังนะครับพี่ชิปจะมาทำจัดเรนจ์นะความหลอนเนี่ยพอดไหนที่หลอนที่สุดนะครับเอามาสัก5อันดับเนาะครับฝากแนะนำกันมาด้วยนะใครชอบนะครับความหลอนนะครับโอเคคลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีและขอบ๊ายบายไปก่อนแล้วนะกับความหลอนคืนนี้รับไม่ไหวแล้วจ้าไปแล้วครับบ๊ายบาย